ั้งถึงมหาวิมุตติจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนั้นนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์คือสำเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านอันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวธปฏิเวธความรู้แจ้งมาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่เราพิจารณาแยบคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามผู้จะสมัยนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาทเต็มเต็มนะ มีแต่ความจำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็ไม่มีฮั่นธรรมดาต้องมีทั้งสามอย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้ถ้ามีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญหาไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษไม่ได้มีภาคปฏิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกท่านไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่พูดที่ไปนอนแท้กระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือนั่นเองแล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสไปโลภมาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีทั้งที่ท่านสอนในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างจะหมดว่าไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเรามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพระลงกิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัย ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเพื่อนว่าการเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัย ไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคัมภีร์สาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีร์ไหนนี่มันประจักษ์แจ้งแล้วท่านสอนอยู่คัมภีร์นอกก็สอนเข้ามาหาคัมภีร์ในนี่แล้วมันก็เป็นขึ้นในคัมภีร์ในแล้วไปถามที่ไหนอีกเนี่ยการสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน สอนด้วยตำหนักตำราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้นี่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหนที่เมื่อเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี่ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นสินี่แหละพระเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจเอาธรรมออกมาจากหัวใจท่านจริงๆมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำหนักตำรามาสอนเอาเจ้าของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รู้ลุงคำไปตามกันหมดเลยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นงูปลาไปงั้นนะนี่หลักความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้ตัวนี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไรในโลกอันนี้ไม่สงสัยประจักษ์นี่ศาสนาพุทธเจ้าคือตลาดแห่งของผลนิพพานสดๆร้อนๆนะอากาลิโกอากาลิโกฟังสิธรรมพุทธเจ้ามีการสถานที่เวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชาจีวรพุทธเจ้าดูก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าปรินิพพานไปไหนก็ตามสวากัสสัมตัดไม่ชอบแล้วนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบแปลนท่านฟังที่ถูกต้องทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าเดินตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายอีวอนพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผลอไปตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แล้วอยู่ประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุนั้นให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้หรือเป็นอะไรกับเราไม่ก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะได้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าทำประเภทเหล่านี้ที่เราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบุญบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิจะอยู่เฉยๆไม่ต่อยมีความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่า
ยกกันก็ทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู่นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนข้ามที่ไหนมาฟาดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลสประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นในหัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี้กับกิเลสท่าจากกันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นน่ะถ้าธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้แล้วต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับธรรมฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนี่สินี่แหละเวลา กิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาสุกิเลสนี้เมื่อประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้วันไปหมดจริงๆนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้โหน้ำตาร่วงพากลงทันทีเลยนะโอ้หาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนนั่นนะอุทานขึ้นมานะเราก็ว่าเราหาธรรมแบกกดสะพายบาตรขึ้นเขาลุงนั่นลุงนี่เราก็ว่าเราหาธรรมหาธรรมทำอยู่ที่ไหนนะคือเวลามันรู้แล้วมันทำอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกเป็นระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทำอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนา อยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้ได้เห็นแม่นิพพานเราเคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่นี้เป็นยังไงมั้ยเรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี้กับคำว่านิพพานนิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดมาได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตติมหานิพพานมันเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตุนั้นเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้นเข้ากันได้สนิทมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วปั๊บนี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุตติมหานิพพาน แต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่ค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว เป็นอย่างนี้ฮะนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยกิเลสเรานึกว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราเห็นอยู่นี่ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยนี่มันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะเออมันขาดสะบั้นไปแล้วสงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมติอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมติธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมติแล้วจะเอาความเสื่อมของจะมาจากไหนเรียกได้คำเดียวว่าธรรมธาตุพอฮั่นประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่นี่แหละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่เราไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาติคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่คัดค้านต้านทานอย่าสนใจกับมันคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่อยู่เป็นสาระประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปทาปรมะปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นไม่พูดยังไงว่าเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะฮะจะมาคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จอรหันต์อรหันต์อย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสียดจันไรเสียดจันไรขอบกิเลสนั่นสิธรรมนั่นจะเป็นอะไรก็ท่านเป็นอย่างนั้นนี่กิเลสมันตรงข้าศึกของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นเออนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอกผมก็เคยได้ยินเออว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมีสามแดนเราก็ท่านให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่เราพูดได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านต้านทานให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำแต่หัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยหรือฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลหมดว่ะนี่เห็นไหมกล้าหาญไหม นี่ละธรรมถลงได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสหมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงก็กล้าต้านถึงจะต้านทานก็ล้มปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่ได้มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสาร
พูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเองเ นี่ยถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะกว้างขวางเลยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะเราจึงได้กล้าพูดไว้ว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วม2ปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอ่อนลงอย่าเข้าใจผิดนะว่างี้เลยไม่ได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาผ่านสามเดือนโลกธาตุนี้เอาตัวไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับกันทันทีเลยดีไม่ดีนิวเคลียร์ตอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นิวเคลียร์ตอนยังไม่ได้หย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโกงๆนี่นะสะพายไปไหนนิวเคลียร์ตอนมันก็ติดย่ามติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหนั่นเองกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งนะมันคู่ควรกันหรือทอดลงไปพันหนึ่งกับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้างควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี่ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงทำยังไงก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเราเพราะเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีแต่เอามาพูดงูปลากันจำได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์โบราณกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้ออกมาเพ่นพ่านมาได้นะมีแต่กิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นที่เพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะจริงออกมาถอดออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถอดออกมาจากตำราเราถอดออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยตัวกระทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดที่เชื่อว่าจะไปติดโลกที่สงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดถึงแต่เขาจะเราจะติดเขาเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกกระทานนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเองเราจึงได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ธรรมของจริงพระพุทธเจ้าคงเช่นคงวาหนาอย่าพากันเป็นบ้าว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นน่ะมันครอบมาได้48 49ปีทั้ง1493จนกระทั่งป่านนี้แต่ทำไม่เคยหิวโหยนี่นะมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นเบื้องแก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกตามขั้นลำพูแต่นี้มันก็มีความจำเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทำไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกก็ต้องออกทั้งสองด้านเอาสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบิณฑบาตจะบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจำเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล่มเหลวมากนะชาวพุทธเราจึงได้ฟื้นในทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากกว่ามากธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นี้ตอนเราก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์ตอนมันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยว่ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกธาตุนี่กลัวอะไรมีแต่ถังขยะกลัวอะไรทำเป็นถังขยะเหรอทำเลิศก็ถังขยะแล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไรเรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกทั้งขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลอะเลอะขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูทั้งขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวทั้งขยะหาอะไรมากล้าทั้งขยะหาอะไรทำคำเลอะเลอะจริงๆแล้ว นั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้ากันตั้งองค์ตั้งใจในเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นเรามาพูดหาที่ต้องผีเข้ามาได้เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดีอุปถัมภ์ปถากบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนะเราสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะท่านเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อ
ชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายเขาก็ย่นออกมาว่า